ไรจะแพงเท่าไหมทองไม่ได้ไหมทองนี่แพงที่สุดทีนี้จะแพงอย่างไรเราก็ดูที่เส้นไหมในเม็ดนั้นอันนี้จะเข้มหน่อยซื้ออย่างแพงสุดแต่ก็ไซส์เม็ดเล็กอ่ะนะถ้าหินที่ซื้อในร้านเนี้ยมันมีเนี่ย16มิลนี่แค่นี้นอกนั้นมันจะมี12มิล14มิลอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันเป็นวันที่หวยออกเดี๋ยวจะตั้งใจร้อยหินถูกหวยก่อนหินถูกหวยก็คือนี่ยูนาไคแปลว่าหินถูกหวยถ้าเป็นไหมทองก็เขาเรียกว่าเรดาร์ดักทรัพย์ถ้าคนชอบแล้วก็จะชอบไหมทองที่สุดแต่หินนี้ก็ไม่ธรรมดานะลาพิสลาซูลี่สีมันตกเนี่ยบางคนเข้าใจว่ามันไม่ใช่หินแท้มันแท้หินเนี่ยเป็นหินที่เขาเอามาฝนเอามาขูดทำเครื่องสำอางได้มันจะออกทำอายแชโดว์เนี่ยอย่างเงี้ยทำมาเมื่อสมัยพระนางคลีโอพัตราและอันนี้ลาพิสลาซูลี่ก็จะแพงและก็แพงกว่าอันนี้นะนี่อเมทิสอย่างนี้แท้ทั้งหมดอเมทิสสีเข้มเนี่ยในนี้ที่ถูกที่สุดนี่ก็คือ6ลกซิ่วส่วนอันนี้เรียกว่าโรสกอดโรสก็คือดอกกุหลาบกอดก็คือหินเขี้ยวหนุมานก็มันเป็นหินเนื้ออ่อนนะที่จริงมันก็ตระกูลเดียวกับอันนี้แหละไหมทองนี่แหละตระกูลกอดเหมือนกันถ้าไหมทองนี่เขาจะเรียกว่าลูไทกอดแต่ว่าความสวยมันต่างกันไงอันนี้โรสกอดก็เรียกว่าหินแห่งความรักความสามัคคีส่วนหินอันนี้มันจะคล้ายๆเหมือนกันมันก็มาเป็นอันนี้โรโดไนท์ก็มันอิงๆเหมือนกันก็คือพอมันอายุแก่ๆมากๆแล้วมันก็จะเป็นโรโดไนท์ก็พวกคล้ายๆกันเห็นไหมจะมีสีชมพูเหมือนกันแต่โรโดไนท์นี่มันจะมีหลากสีมันมีเป็นหินที่เป็นลายในตัวแต่ถ้าพูดถึงยอดการขายดีเนี่ยมันจะสู้ทั้งหมดมันจะสู้ไทเกอร์อายไม่ได้เนี่ยผู้ชายจะชอบทีนี้ความสำคัญของไทเกอร์อายนี่ก็คือไทเกอร์แปลว่าเสืออายก็คือตาเสือมันเป็นหินแห่งอำนาจพลังบารมีผู้ชายก็ใส่แล้วก็มีความมั่นใจเขาจะใส่อย่างนี้เขารู้สึกว่าเป็นลักษณะของผู้ชายแต่ถ้าหากว่ามาใส่แบบเนี้ยเนี่ยผู้ชายก็จะไม่ใส่โรสกอดอ่ะสีชมพูมันสีของผู้หญิงอันนี้นี่หยกนี่เป็นหยก5สีหยก5สีก็ไม่แพงเท่ากับหยกที่มาจากพม่าเนี่ยทั้งหมดรวมแล้ว15เส้นแต่อันนี้ดูว่าเขาเรียกว่าบลัดสโตนบลัดนี่แปลว่าเลือดหินเลือดสำหรับผู้หญิงมันจะเหมาะกับผู้หญิงที่เลือดลมไม่ค่อยดีให้ใช้บลัดสโตนแต่บลัดสโตนนี่มันจะมีสีแดงๆเนี่ยน้อยมากเขาจะผสมสิ่งที่มันไม่ใช่สีแดงเข้ามาเยอะมากแต่ราคาก็ถ้าหากว่าเข้มๆจริงๆมันมีแดงเยอะๆมันก็แพงแหละมันไม่ได้ถูกแต่สิ่งนินนี่ก็อันนี้ไม่ใช่นินอันนี้เป็นอเมทิสเวลาดูบางทีมันก็ต้องส่องกระแสงไฟส่องกระแสงไฟเราก็จะสามารถตัดสินได้ว่าอันนี้คือหินอะไรหินสุดท้ายที่จะพูด
ที่จริงไม่ได้พูดทั้งหมดแต่หินสุดท้ายที่จะพูดเนี่ยนะก็คือนินอันนี้นินที่มาจากเมืองจีนมันจะคุณสมบัติต่างกับนินของไทยที่มาจากเมืองกาญจน์นั้นนินจีนก็จะถูกกว่าแต่ที่ซื้อมาชุดนี้นินคุณภาพสูงกว่าที่เคยซื้อมาทำร้อยขายนี่แค่ตรงนี้ก็วันนี้ตั้งใจจะทำให้เสร็จก็อย่าลืมนะอุปกรณ์เขานี่คือต้องมีเบอร์หนึ่งก็คือหินใช่ไหมมีเอ็นอันนี้เอ็นน้ำนี้เอ็นสำหรับเป็นยืดได้สำหรับเวลาสวมข้อมือมันไอตัวมือมันจะใหญ่กว่าข้อใช่ไหมมันก็ต้องยืดแล้วก็ยืดหดๆอ่ะก็คืออีลาสติกเป็นอีลาสติกแล้วต้องเอ็นยืดนี่ต้องสั่งมาต้องเป็นเอ็นยืดที่มีคุณภาพอันนี้ทดลองแล้วนี่เอ็นนี้ดีบางแบรนด์นี่มันคุณภาพต่ำมันก็เสื่อมเร็วนี่ก็จะใช้เอ็นคุณภาพดีให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็เวลาร้อยเนี่ยนะต้อง4เส้นถ้าเขาร้อยขายเขาจะร้อยแค่2เส้นมันก็จะขาดง่ายอันนี้4เส้นมันจะประคองไม่ให้ขาดเดี๋ยวทำธุระบางอย่างเสร็จเดี๋ยวก็จะตั้งหน้าตั้งตาร้อยเลย